ครับพี่น้องครับสวัสดีครับอีสานบ้านเขาเองเนาะครับเนาะมาพอกันอีกเก้าแล้วครับเมื่อคืนฝนตกหนักพี่น้องฟ้ามาหน้าตะตีหาผมดิเนี่ยครับเบิ่งกันแท้ครับมาพี่น้องอีฟ้ามายามหน้ายังมือเศร้าครับผมเขาว่าคนอีสานบ้านหน้าเฮานี่ว่ามาให้มาหน้าบ่ได้ดิพี่น้องคันแท้ขานี่อันตรายดิแหงหน้าผมแหงคู่ใหญ่ซะละคุณนะเบิ่งมันอัดไว้มันขาดเที่ยวนึงล่ะครับมันขาดเที่ยวนึงล่ะคุณเกินว่าจ้งโป่งก้นอัดเมื่อยคือสิตายเนี่ยหน้าร้อนเป็นแนวนี้ล่ะพี่น้องไปยากมายากหน้าดินทรายนี่ครับเที่ยวก่อนพายุเข่ามันก็ขาดเนี่ยฮะผมเลยมาก้นที่แรกอะเอาพี่เอาน้องมาก้นซอยล่ะครับมาอัดซอยคุณนะควบเหย้าจั่นจากทางขาดคุณนะครับพูดบาดนี้มันเริ่มปานนี้ล่ะเลิกอันนี้เป็นสาตรงลงเลยพี่น้องบาดนี้ก้นเอาดินมันขาดอีกเที่ยว2ผมก็เลยมาอัดเองบ่ได้ต้องได้จ้างผู้ใดดอกแต่ว่าเมื่อยอยู่ครับมื้อนี้ก็เลยมายามอีกไปหน้าพ่อโอ้เพิ่นก็มายามหน้ายามใดคือกันล่ะครับยามมื้อเช้าโอ้ห้วยเหยียบขาดคือกันแล้วพ่อครับว่าข่อยมาตอนเด็กๆพุ่นว่าญาติมันขาดเนี่ยข่อยอัดข่อยบ่มั่นใจมันสิจังได๋นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวๆเฮาไปทางใดดีล่ะพี่น้องล่วงผีบ่กันล่วงผีท่วมคักๆโอ้นี่ครับนี่ฮะคุณนะครับท่วมพี่น้องท่วมขาเลยน้ํานี่ฮะคันบ่ก้นไว้ขาดแท้พี่น้องนี่มันต่ํากว่าคู่ถูกต้องบ่ผมอัดบ่มีแห้งอัดนี่ครับไกลมาเบิ่งซื่อๆดอกครับพี่น้องมายามหน้านํากันยังมื้อเช้าบัดเทียผู้อยู่ไกลอยู่ใดอยากขอชีวิตชาวหน้าชนบทนี่ครับเพิ่นกลับไปหน้าเพิ่นพุ่นเอาครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งมองเฮาเป้งไว้บาดพี่น้องคันเฮาบ่เป้งซอยนี่คือขาดนี่ฮะนักเกือบกับฟองนั่นเนี่ยเขาก็บ่ค่อยได้ผลดอกครับพี่น้องมันหน้าร้อนสภาพดินก็คือยังเห็นนี่อ้าผมให้เบิ่งสภาพดินก้อนเนี่ยคันปุ๋ยบ่ถึงไอเลียนมันสิได้กินเขานี่ฮะเขาเอิ้นว่าหน้าดินทรายครับขาดการบำรุงสิซอยได้อีหลีก็คือปุ๋ยเท่านั้นพี่น้องเนี่ยสภาพดินเลือกบ่ได้นี่แหละครับเอาครับไปเบิ่งมองนี่มันสิขาดบ่ผมเปียงไว้ทั้งหมู่ก้อนเนี่ยคิดว่าฟ้าอายุสิเข้าแล้วเลยเปียงรัดไว้บ่เปียงรัดไว้หันคันป้อยน้ําเบิดมันก็บ่มีน้ําบ่มีน้ําแฮงบ่ได้ไอ้นี่เด้บาดเดี๋ยวใส่ดีละเอ้าพาไปนี่ละพี่น้องโอ้เดี๋ยวโตนลงคันพี่ดีกว่าฮะโตนจดโหลดบาดพี่น้องนี่ครับให้นี่นี่แตกต่างเด้บาดพี่น้องเนี่ยเขาว้าได้เกี่ยวดอกพี่น้องนี่ต้องทําใจน้ําบ่ถึงน้ําบ่ได้ปรับครับบ่เป็นหยังครับมองได้ๆฮะก็จังเอาเนาะครับเนาะโอ้ยเป็นลูกชาวหน้ามันลําบากเอาไผก็คนใส่หุ่นก็สิได้ตัดออกอีกแล้วครับนี่ล่ะความลําบากของชาวหน้าโอ้ไหลอยู่พี่น้องไหลอยู่ไหลอยู่ครับไหลอยู่บาดนี่โอ้ยผมละตกใจครับผมว่ากล้ามามันหกหลายนี่แหละครับเป้งไว้แล้วก็ไฟพัดลมทับอย่างอ้อมออกก็ได้ตัวท่อนี่ก็ใส่กามบ่ได้ล่ะพี่น้องปวกอันทับเหรอพุ่นปวกมันอันทับมันบ่ไหลสั่นแล้วท่อนี่ฮะก็เลยเป้งพุ่นบาดนี่ความลำบากของชาวนาอ่ะครับพาไปนี่ละโอ้ยไปจังได๋ล่ะอ่ะนี่อ่ะครับคล้องทางน้ําไหลพี่น้องนี่วิธีแก้ไขของเฮาต้องคอยกลให้ทางน้ํามันไหลซั่นตัวคั่นซั่นท่วมขาดคู่นี่อ่ะครับของมื้อนี้ก็พ่อแม่ล่ะครับสอนมาจังว่าเป็นคั่นซั่นมันมีผู้ใดเป็นแต่เกิดเด้ทางน้ำเนี่ยครับผมกับป้อยมายังสันไหลมาจากพุ่นละพี่น้องพุ่น
คุณครับไหลมาจากหม้อมันขาดคุณครับเอาขอคนทางแกนี่สักก้อนอีกสักก้อนแล้วพี่น้องนี่ครับสิก้นหม้องนี่ขากล่องกับบ่มีหยังกับบ่มีครับเอาแบบนี้แหละครับจับจุดก้อนเฮาก็หัดลงครับผมจังพอกันไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ